สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับเรานะครับผมเน่โอเคเดี๋ยววันนี้นะครับทุกคนเราจะพาเพื่อนๆไปเข้าป่ากันนะครับผมก่อนที่เราจะไปนะเดี๋ยวผมมากินอะไรก่อนดูนี่นะครับผมต้มยำที่เรามากินกันบ่อยๆครับผมทำเช็ดก็กินไอศกรีมครับผมนี่ต้นลำไยยืนนั่นแหละครับผมเดี๋ยวจะพาไปอาบน้ำแล้วก็ไปอะไรอีกหลายๆอย่างเดี๋ยวติดตามกันดูโอเคเดี๋ยวขอกินอะไรก่อนครับผมโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมเราก็ได้กินอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปแล้วนะดูอันนี้คือบรรยากาศหน้าก็น่าจะใกล้ค่ำหน้าร้อนแล้วครับผมอันนี้เราก็เจอหมาป่านะครับผมนี่ครับหมาป่าน่ารักมากครับโอเคเดี๋ยวเราขับรถไปแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันว่ามันจะเจ๋งสวยแค่ไหนนะวันนี้ชิวๆแบบบ้านๆครับผมเดี๋ยวพาดดน้ำไปลำบากมากนะครับทุกคนฮะอันนี้คือแบบทุกคนมันดูนี่สิครับผมทางมันแบบค่อนข้างที่จะเป็นทางลูกลังแล้วก็ลำบากนะครับผมดูคนก็จะผ่านสัญจรไปมานะครับผมทางนี้ก็มีคนผ่านครับผมเห็นไหมครับนั่นแหละซึ่งมันอันตรายมากตรงนี้นะครับทุกคนมาดูตรงนี้ข้างล่างตรงนี้คือมันจะเป็นหิวหมดเลยนะครับผมดูอันนี้คือหิวที่แบบโอ้โหอันตรายครับเมื่อกี้ผมเกือบล้มเลยครับทุกคนไปกันต่อลงนิดหน่อยครับทุกคนไปเราไปกันต่อโอเคทุกคนตอนนี้เราก็นั่นแหละนะตอนนี้เรามาถึงหน้าหมู่บ้านแบบหมู่บ้านที่แบบมันยังไม่มีแบบดูสิครับผมยังไม่มีแบบถนนที่แบบเป็นอิฐเลยนะครับผมซึ่งตอนนี้มันก็คือถนนที่เขาถ่ายไว้เรื่อยๆนะซึ่งโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะขอมาซื้ออาหารให้ปลาแล้วก็เราจะพาเพื่อนๆไปเล่นน้ำลึกของนี่นะผมของหมู่บ้านตรงนี้นะผมหาอะไรก่อนมาโอเคทุกคนถ้าใครเดือดขาดสารแหละโอ้โหดูเสียเงินเสียครับผมมีเป็นหมื่นนะครับ มีเป็นหมื่นนะครับไหนท่านชิดโชว์หน่อยสินี่นี่ทุกคนนี่เห็นไหมทุกคนเงินครับเงินแฟนครับ นั่นแหละโอเคขนมอะไรให้ปลานะครับผมแล้วก็ให้ตัวเองด้วยครับผมป่ะป่ะเราไปกันเฮ้ยทุกคนตรงนี้มีตลาดนัดมาขายด้วยนะครับผมว้าวเจ๋งๆโอเคเดี๋ยวเรามาครึ่งทางครับผมมาโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้มาถึงแล้วนะครับผมเฮ้ยทุกคนตรงนี้มันเปลี่ยนแปลงอ่ะครับผมไม่รู้ว่าจะมีปลาอยู่หรือเปล่านะครับผม
เพราะว่าเมื่อก่อนไอ้ตรงนี้นะครับผมเขาจะทำเหมือนแบบกั้นเป็นฝายนะครับผมแล้วก็น้ำมันค่อนข้างที่จะลึกนะครับผมดูทุกคนลองซูมเข้าไปใกล้ๆครับผมตรงนี้คือสะพานนะครับผมที่จริงมันคือสะพานไม้เก่าแก่กว่า100,000ปีนะครับผมตรงนี้ปกติด้านล่างถ้าทุกคนจำไม่ได้นะผมมีคลิปที่เราเคยมาให้อาหารปลาตรงนี้นะซึ่งตอนนี้โอ้มันเหมือนไม่ค่อยมีฝอยแล้วครับมาลงมาดูทุกคนข้างล่างมีปลานะครับผมเห็นไหมดูท่านชิคมันจะกำลังให้อาหารปลาครับผมทุกคนเดี๋ยวผมจะลองให้อาหารปลาครับผมว่าปลามันจะมากินไหมโอ้ดูแง่จุ่มลงไปดูสิในข้างล่างนี่นะครับผมในข้างล่างมาโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองมาให้อาหารปลาแบบใกล้ๆนะดูข้างล่างนี่นะครับผมดูผมลองโยนดูก่อนสักอันนึงนี่มีปลานะครับดูเนี่ยโอเคเดี๋ยวให้มันกินใกล้ๆดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเอามือจุ่มลงไปนะว้าวโอ้เดี๋ยวผมลองเทลงมาทุกคนว้าวเยอะมากมากนะครับเนี่ยนี่ตอนนี้ขนมเราก็หมดแล้วครับทุกคนลมมาครับผมลมมาแรงมากทุกคนนี่โอเคนั่นแหละโอเคทุกคนตอนนี้เราได้ให้อาหารปลาเสร็จแล้วนะแล้วก็บรรยากาศอันนี้คือก็เข้าสู่มีนาแล้วนะมันก็อาจจะเริ่มร้อนแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปหาเล่นน้ำกันดีกว่าครับผมห้าอันปลาสิลาปะเราไปกันโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมมาคุณเชย นี่นะครับผมตอนนี้เราได้มาถึงจุดที่เราอยากจะมาเล่นน้ำมาแบบทำสปานะซึ่งแบบตรงนี้นะครับทุกคนมันก็จะมีปลาอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับผมคือแบบมันจะแบบเวลาเราแบบแก้ตัวลงไปนะครับทุกคนมันจะกัดทุกอวัยวะส่วนเรานะครับผมมันก็เหมือนแบบนวดเราครับผมส่วนนี้เหรอครับส่วนนี้นี่ไม่รู้ครับผมท่านผู้ชมต้องลองมาดูครับผมมาเดี๋ยวมาครับผมมาครับทุกคนอยากให้มันเห็นนะครับผมเห็นนะครับผมนี่มันจะเป็นแบบร่องหินร่องอะไรต่างๆครับผมโคตรเย็นนะครับทุกคนโอเคนะทุกคนเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาลองดูนะผมทุกคนตรงนี้นะผมน้ำค่อนข้างที่จะแบบเขียวละมุนละม่อมนะครับผมอันนี้คือแม่น้ำแบบสายธรรมชาตินะครับทุกคนนายท่านลำไยจะตีลังกาฝั่งไหนครับผมฝั่งนี้ครับผมนี่ท่านลำไยจะตีลังกาดูนะครับผมดูครับเนี่ยตรงนี้ได้มาทุกคนเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆตีลังกากันนะครับผมมาเดี๋ยวขอลองตีลังกาหน้าก่อนครับผมเพราะว่าตรงนี้นะครับทุกคนเวลาเราตีลังกาเราต้องดูผมมากดไลค์ด้วยนะครับทุกคนขอตีลังกาหน้าก่อนครับผมตีลังกาหลังเนี่ยเดี๋ยวทำให้เพื่อนๆดูยาฮู้ปูอ่ะโคตรหนาวโคตรหนาวมาทันลำไยมานี่นะครับผมตอนนี้คุณนิกรนะครับผมจะลองตีลังกาหลังครับผมมาครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยโอ้โหว้าวโคตรเจ๋งอะครับทุกคนมาโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะตีลังกาหลังให้ดูนะครับผม1 2 3เยอะเลยครับ
ตบมือโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมเราก็ได้ลองตีลังกากันหลายๆรอบแล้วนะก็ค่อนข้างที่จะสนุกแล้วก็น้ำค่อนข้างที่จะใสเลยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้พระอาทิตย์ก็ลงครับผมมาโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะลองตีลังกาหน้าอีกสักรอบนะครับผมตีลังกาหลังนี้น้ำมันค่อนข้างที่จะตื้นครับผมมาโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ค่อนข้างที่จะหนาวขึ้นพอสมควรแล้วนะครับผมก็นั่นแหละครับผมโอเคเดี๋ยวเราแบบเป็นตัวกลับบ้านกันดีกว่าครับผมซึ่งวันนี้เราแบบถ้าเกิดหาอะไรตามธรรมชาติอย่างนี้นะผมค่อนน่าจะอยู่รอดได้ครับผมเพราะว่าน่าจะมีปลาอยู่ครับผมก็นั่นแหละนะครับทุกคนโอเคโอเคนะครับทุกคนเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่นะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้เราไปทำอะไรยังไงก็กดไลค์แชร์เมนต์ไว้เลยนะครับผมโอเคเอาล่ะสำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากถ้าชอบใจคลิปนี้ก็กดไลค์เชื่อกดซับสไครบ์แล้วก็อย่ากดดีไลค์นะครับนั่นแหละครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ